มันเห็นแล้วมันเห็นชัดด่าว่าเออคือแบบยู่ใช่เปว่าวะแกงกูปะเนี่ยอะไรเงี้ยคือออกมาแล้วแบบออกมาพร้อมกันออกมาพร้อมกันไม่ว่าลวคือแบบในตัวเธอตอนที่ซิวประชดอะ่ะยูยูยังใช้ของยี่ห้อที่ดีที่สุดอะ่ะอะไรทุกอย่างในชีวิตยูเป็นอะไรที่ดีที่สุดอะ่ะแต่ยูเลือกที่จะสิดัคซินซีนโนแวคก,กัย,ยูฉันขอกรีดคือมันไม่ช่ นมันปวัคซีนซีโนแวคตัวนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติโดยองค์กร WHO แล้วก็ EU ก็คือ European Union หรือว่าสหภาพยุโรปยังไม่อนุมัตินะเขายัาง under review อยู่ก็คือ,อยังตรวจสอบอยู่ซึ่งก็คำถามก็เลยเอ้าอีดอกจะเอากูเป็นหนูทดลองหรือไง สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอตี้โวยาสามอีกครั้งหนึ่งนะครับ l ั x ช a รี่แฟชั่นแ a ะทราเวลยูทูบเบอรที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะ <c oughs> ตอนแรกอ่ะจะมา r รีแอคนางงามนะว่าทำไมอ m a n แมนดาถึงไม่เข้าท็อปทําทำไมอาแมนดาถึงไม่ได้มงเพราะว่าสเตต์พอฟ f ร์มของอาแมนดาเนี่ยใครดูงานพีริม ดูงานไฟยนลก็คือต้องให้ชีว่าแบบชีแบบยืนหนึ่งอะเออไม่เข้าก็แปลกแต่วันนี้จะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องดางงามนะแต่ถ้าใครอยากฟังเอ็ดพูดอยู่อย่างเงี้ยคอมเมนต์มาข้างล่างนะเดี๋ยวเอ็ดจะพูดในคลิปหน้าถ้าไม่อยากฟังก็คือจะไม่พูด <c oughs> คือได้อ่านข่าวเมืองไทยแล้วมันมีเรื่องที่แบบมันน่าสนใจมากแล้วก็อยากจะออกมาเป็นไว้ ให้ให้แง่คิดละกันจะไม่พูดว่าเตือนให้แง่คิดกับเพื่อนๆก่อนละกันว่าก่อนที่จะตัดสินใจในการฉีด,ฉดวัคซีนของแต่ละตัวอะไรเงี้ยอยากให้คำนึงถึงประสิทธิภาพแล้วก็ผลข้างเคียงเพราะว่าโควิดเนี้ยมันมันเป็นไวรัสที่อุบัติใหม่ซึ่งการทดลองของวัคซีนอะไรเงี้ยมันเพิ่งทำได้แบบ ไม่นานเพราะวัคซีนปกติอย่างเงี้ยแต่ละตัวมันใช้เวลาแบบวิจัยมาหลายปีแบบเยอะมากแต่คือตอนนี้มันทําไม่ได้ในแง่ของความเป็นจริงเพราะมันเป็นแพนดัมิกนะครับเป็นโรคระบาดซึ่งตัวเอส่ะก็โอเคเราอะโชคดีแหละที่เราอยู่ในประเทศที่ประเทศเออประเทศที่จเจริญแล้วอะประเทศโลกที่1ก็คือมันจะมีตัวเลือกให้เราเยอะมากเอเอสได้ไฟเซอร์นะครับก็โชคดีแต่ว่าตอนนั้นนะถ้าได้ออฟเฟอร์อะไรมา คือเอ็ดก็ฉีดหมดแหละเพราะว่าเราเป็นคนที่โอเคคอนซิเดอร์ตัวเองว่าเป็นคนที่แบบโอเคดูแลตัวเองโอเคเลยออกกาลังกายบ้างกินอาหารดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าตัวเองเป็นคนมีสุขภาพโอเคอ่ะไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรแต่ว่าคือคําถามตอนนี้คือมีชื่อเสียงดีกว่าในเมืองไทยหลายท่านนะออกมาในเวลาเดียวกันก็คือแบบโพสรูปมาีวิว ว่าโอเควัคซีนตัวที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือซีโนแวคนะครับซีโนแวคมันคือชื่อของบริษัทที่ที่ผลิตวัคซีนตัวนี้จริงๆมันเรียกว่าโคโรนาแวคนะครับผลิตที่ประเทศจีนแล้วคือข้อด้อยของวัคซีนตัวเนี้ที่เอชคอนเซิร์นและอาจจะออกมาให้ข้อมูลแล้วกันให้เพื่อนๆอยากมาเป็นไว้ให้เพื่อนๆแบบใช้ในการตัดสินใจเนาะว่าควรฉีดหรือไม่ควรฉีดเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยอะ รัฐบาลควรมีออปชันควรมีช้อยให้ประชาชนหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าเออภาษีก็เก็บไปที่จะไปเอาซื้อของอย่างอื่นที่มันไร้สาระที่เราไม่จําเป็นในเรื่องของการทหารนกงซื้อได้เลยทําไมแบบอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่จําเป็นทําไมถึงแบบไม่เสียเงินเพิ่มหน่อยหรือว่าได้สเปเชียลดีลหรือเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้คือไม่รู้นะคําถามต่อไปก็คือถ้ามันมีตัวเลือก ทำไมถึงเอาตัวที่มันมีประสิทธิภาพต่ําที่สุดมาใช้กับหนูทดลองไะไอซีโนแวคเนี่ยมันฉีดเพื่อกันตัอมันไม่ได้ฉีดกันเชื้อแพร่เอซอีโนแวคตัวเนี้ยยังไม่ได้รับการอนุมัติโดยองค์กร WHO หรือว่าองค์กรโลกนะครับ World Health Organization แล้วก็ EU ก็คือ European Union หรือว่าสภาภาพยุโรป ยังไม่อนุมัตินะเขายัง under review อยู่ก็คือ,อยังตรวจสอบอยู่ซึ่งก็คำถามก็เลยเอ้าอีดอกจะเอากูเป็นหนูทดลองหือไงคือมันยังแบบมันยังรีวิวอยู่เลยอะ่ะมันยังไม่ผ่านการรีวิวอะ่ะมันมันควรเอาม,มาใช้หรือเปล่าเพราะว่าเอาก็ก็เครียดอยู่ตอนนี้ว่าจะให้คุณพ่อหรือคุณแม่ฉีดดีเพราะว่าตอนนี้เทลที่เขาใช้ทดลองนะมีที่ชยัยนามีที่ชิลี แล้วก็มีที่บราซิลซึ่งเป็นประเทศที่ระบาดหนะักหมดเลยมันมันเป็นเรื่องของความเป็นความตายอะ่ะเออทำไมไม่ใช้ตัวที่แบบเข้าใจบ้างเราเอาเงินไปจ่ายกับแบบอย่างเอสอย่างเงี้ยเอาเงินไปจ่ายกับพวกกระเป๋าพวกของลกชูรี่ได้อะ่ะถ้าแบบเอสเลือกวัคซีนได้เอสก็จะจ่ายตัวที่มันแพงที่สุดอะ่ะเลยงงว่าแบบดาราที่แบบท,แบบที่ออกมาแบบโปรโมทอะ่ะพูดเลยนะว่าโปรโมทเพราะมันดูแบบมันดูชัดเจนมากอะ่ะ คือแบบมันดูปลอมอ่ะอจริงๆเอานี้ความเห็นส่วนตัวนะเราเรารู้สึกว่ามันปลอมมากเพราะว่ายูสามารถซื้อทุกอย่างในโลกอ่ะด้วยเงินได้เรามั่นใจเลยว่าอยู่รวยระดับนั้นน่ะและยูจะสามารถแบบนั่งทุ่งหนีบินไพรเวทเจ็ตเลยค่ะไปประเทศอะไรก็ได้ที่เขามีวัคซีนตัวดีๆเอาไวเลเบิลว่ะและอยูจะฉีดได้ทางบ้านเลยเรามั่นใจว่าอยู่ทําได้มันปลอมมากเราก็เลยแบบขอออกมาเป็นบอยละกันว่าปติเอ็นนะ ใครจะฉีดหรือไม่ใช่ฉีดอะ่ะขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะแต่ว่าตัวเนี้มันยังไม่ได้ผ่านการรับองงรององค์กรอนมามัยโลกเราก็เลยคอนซ e r นว่าโอเคผลกระทบมันอะไรยังไงแต่ว่าผลกระทบของคนที่ได้รับการฉีดไปที่แบบในประเทศที่เขาเทรลไปนะครับที่เขาทดลองไปอย่างที่บอกเนี้ยมันก็ผลมันจะคล้ายๆกับบัคซีนตัวอื่นก็มีรอยพื้นคั้นมีนู่นมีนี่แบบเหนื่อยเพลียเจ็บแขนอะไรเงี้ยซึ่งปกติ แต่ว่า e อ f i c a c y r a ร e หรือว่าประสิทธิภาพของวัคซีนอ่ะมันแค่ห้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นคือมันแบบอีดอกต่ำเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วว่าต่ำไปไหมคือแบบเออเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมนันเป็นการเหมือนอันนี้เราไปอ่านไปอีกทีนังน,นะเหมือนรัฐบาลอะ่ะยืนย่าให้คนกินกันตายอะ่ะแ,แบบไอตัวเนี้ยตัวเปอร์เซ็นต์เอฟเคติเเรทหรือว่าประสิทธิภาพของวัคซีนตัวเนี้ยถ้ามันต่ําขนาดเนี้ยมันไม่สามารถ create herd immunity หรือว่าภูมิคุ้มกันหมู่ได้แล้วมึงจะฉีดไปเพื่อเข้าใจบ้าจะซื้อมาเพื่อทำไมไม่เอาตัวที่ดีๆไปเลยงงค่ะคือแบบเออรัฐบาลออกมาตอบคำถามด้วยคือแบบเพราะว,ว่าคนมีชื่อเสียงหลายคนของเมืองไทยอ่ะที่แบบเราก็ตามเขาอยู่แล้วเราก็แบบรู้สึกช็อคนิดนึงอ่ะว่าแบบเฮ้ยทำไมก้าวมารีวิวว่ามันแบบ เออมันดูไม่จริงอะ่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแบบโอ้โหคือเราตามเราตามสุขคนพวกนี้มาเป็นเวลาแบบคือรุ่นใกล้ๆก,ก,กันไงแล้วคือตามเขามานานแล้วแล้วเรารู้ไลฟ์สไตล์ของเขาว่าว่าแบบ the best อะเข้าใจปะ่ะการเลือกของของยูต้อง the best แต่งงานอยู่ก็คือต้อง the best คืออะไรทุกอย่างในชีวิตคุณก็คือ the best the best the best, the best หมดอะแล้วแบบวันหนึง่ง เวลาขอเกาหัวหน่อยเกาหัวในความปลอมคือแล้ววันหนึ่งบอกว่าออกมาสนับสนุนว่าเออแัคซีนตัวเนี้ยมันโอเคนะคะมันฉีดมาไม่มีผลอะไรเลยค่ะกูไม่อยากรู้ค่ะว่าคนที่ฉีดแล้วมันไม่เป็นไรกูอยากรู้ว่าคนที่ฉีดแล้วมันตายอ่ะทำไมไม่ออกมารีเวเก็เลยบอกเออเพราะว่าอันเนี้ย มีคือคุณพ่อคุณแม่ก็ค่อนข้างมีอายุแล้วแล้วตัวเราอะ่ะคือเราอยากให้มันผ่านการรีวิวก่อนน่ะและถึงให้เขาฉีดเมื่อกี้คุยกับเพื่อนที่เป็นหมอนะเรื่องไซแอสเต็กอ่ะมันมันที่ที่ดูออกมามันก็ยังไม่ได้แบบคือมันไม่เคลียร์แต่ว่ามันก็ไม่ได้เฮียมากแต่เขาก็ไม่กล้าการันตีแต่เขาบอกว่าถ้ามีก็คือหลับไปก่อนก็ได้แต่ว่าถ้ามีตัวอื่นให้เลือกตัวอื่นมากกว่าคําถามเราก็เลยบอกบ รัฐบา้าลดาราที่เราชื่นชอบมากเราก็เลยบอกออกมาขอเอาอีกว่ามันดีนะบอกแต่ข้อดีแลวคือเออเรื่องอื่นที่แบบอ,อะไรที่มันที่มึงควรขอเอามึงไม่เคยขอเอาแลวคือมาขอเอาเรื่องที่แบบมันยังไม่เคลียเข้าใจปะก็เลยบอก อันนี้เพื่อนๆต้องใช้โตแล้วก็อาศัยอยู่ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเนาะเอ็ดขอเห็นต่างในในมุมนี้แล้วก็ใครอยากจะดูเปเปอร์ใครอยากจะดูรีเสิร์ชก็เม้นมาข้างล่างเลยเราส่งให้ดูเพราะว่านี่ก่อนที่จะทําคลิปนี้ก็คือไปนั่งอ่านประสิทธิภาพมันน้อยมาก <c oughs> เรื่องของ side e f ์เอฟเกอ่ะก็ยังไม่เคลียร์และยังไม่ผ่าน EU กับ WHO เราก็เลยรู้ว่า3ตัวนี้ถ้าเป็นกูกูก็กไม่ฉีดเข้าใจปห r a s e awareness ละกันคือออกมาให้ข้อมูลคือสุดแล้วแต่วิจารณญาณของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดถ้าเราได้ออฟเฟอร์มาแล้วแบบเออเราเป็นคนสุขภาพแข็งแรงอายุยังน้อยอะไรอย่างเงี้ยเอ็ดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าฉีดถ้าสมมติว่ารัฐนะฉีดให้คงทำประเทศมันก็ไม่ได้ทำให้เกิด herd immunity อยู่ดีเพราะว่า ประสิทธิภาพแม่งหวยมาก้าใจเบ้าข,ขอเห็นต่างกับคนที่พูดว่า the best vaccine is the vaccine that available คือไม่ใช่นะครับ the best vaccine is the vaccine that have a good efficacy rate and already approved by WHO World Health Organization นะคะเวลาดูข่าวอย่าเนี้ย ให้ตั้งคำถามเยอะๆเนาะอย่าแบบอย่าเชื่อเลยแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจอ่ะคือเดี๋ยวนี้เราโตมาในสังคมที่มันมี Google มันมี Yahoo มันมีเฮียอะไรก็แล้วแต่คือ,อยูสามารถหาข้อมูลได้เยอะมากเว้ยยูเข้าไปอ่านนิดนึงดีกว่าก่อนตัดสินใจทําอะไรอย่าไปเชื่อกับพ่อๆกันด้าที่แบบแล้วมันเห็นชารัดดาว่าเออคือแบบยูใช่ป่าว่า แกงกูปะเนี่ยอะไรเงี้ยคือออกมาแล้วแบบออกมาพร้อมกันออกมาพร้อมกันไม่ว่าแล้วคือแบบมีคนหนึ่งฉันรักมากฉันก,ก็กลัวถั่วลงช่องฉันเหมือนกันนะคือแบบคือในตัวเธออะตอนที่จไปฉีดอะอยู่อยู่ยังใช้ของยี่ห้อที่ดีที่สุดอะอะไรทุกอย่างในชีวิตอยู่เป็นอะไรที่ดีที่สุดอะแต่อยู่เลือกที่จะฉีดวัคซินซีนโนแวคอะยู ฉันขอกรีคือมันไม่ใช่มันคือมันเหมือนการแสดงจำอวดอ่ะเอ,อ้เอ็ดว่ามันได้เงินเท่าไหรอ่อะถึงทำอย่างนั้นอนะไม่เข้าใจอะคือแบบบางทีต้องมี i n t e g r i ดีด้วยนะเวลาแบบเออคือนั่นแหละก็เอออยากจะทำคลิปออกมาให้ข้อมูลคิดหลายตลบมากว่าจะพูดดีหรือเปล่าแต่ว่า มันเป็นอิเดดีเอของช่องเอ็ดไงต้องพูดคือแบบไม่ได้ไม่พูดนําไม่หลับจริงๆนะดูในสภาพนี่เพิ่งเดินทางกลับมานะหน้ายัางเหียยหน้าก็ไม่ได้แต่งนะและไฟก็มืดแล้วก็โอเคต้องมานั่งแบบอัดคลิปนะท,ท,ทั้งๆที่โอเควันนี้ก็ลงคลิปแกะกล่องไปอีกนะซึ่งคนละฟิลกันเลยนะแต่ว่าก็โอเคดูทั้งสองคลิปนะเพราะว่าไม่เคยช่องเอไม่เคยลงแบบคลิปติดกันขนาดนี้ก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ถ้าคิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเอ d ดี้โวยา365ด้วยนะครับใครเข้ามาดูแล้วไม่กดซับขอให้โสดตลอดชีวิตค่ะ